ท่ากับ absolute y และ x เท่ากับ1จาก y เท่ากับลบ2ถึง y เท่ากับ2ลอกเส้นตรง x เท่ากับลบ1อันดับแรกเลยคุณต้องวาดรูปให้ได้รูปมันหน้าตาเป็นยังไง x เท่ากับ absolute y มันก็คล้ายกับ x เท่ากับ y ประมาณ2แหละแต่มันเป็นเหลี่ยมชัดเจนนี่วาดครับพี่อันดับแรก x yx absolute y ก็เหมือนพาราโบลาเปิดขวาดูนี่เปิดขวาลบ absolute y x เท่ากับ absolute y ถ้าผมมองนะไอเส้นบนเนี่ย x เท่ากับ y เส้นนี้นะแต่ไอเส้นล่างอ่ะ x เท่ากับลบ y มันจะแบ่งสองส่วนนะนี่คือ absolute และ x เท่ากับ1นี่ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ก็ว่าจากว่าลบ2ลบ2ลบ2ตรงกลางลบ2ว่าตรงนี้2อยู่นี่นะมันก็จะได้แบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ที่เขาต้องการนี่แล้วก็ตรงนี้รูปหน้าทีนี้รอบเขาไม่ได้รอบแกน x เท่ากับ y เขารอบเส้นตรง x เท่ากับ1นี่x เท่ากับลบ1ก็ x เท่ากับลบ1อยู่นี่นี่คือลบ1นี่ x เท่ากับลบ1นะนี่ฮะคือเส้นนี้เขาต้องการหนึ่งรอบนี้จากที่ผมดูแกนผมอยู่ทางซ้ายนะแกนผมอยู่ทางซ้ายผมสร้างแถบขึ้นมาก่อนนี่คือพี่นะสร้างแถบขึ้นมานะสร้างแถบมาแล้วมันจะตั้งฉากก็ได้คุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นะแถบคุณตั้งฉากกับแกน y คุณกำลังเทียบ y อยู่นี่คือหลักความคิดเลยนะคุณกำลังเทียบ y ตรงนี้โอเคจำกัดเขตผมอยากรู้กันว่าจุดตัดตรงนี้อะไรเพราะมันคนละรูปกันถามเราว่าจุดตัด x เท่า y นะถ้า x เป็น1 y ก็ต้องเป็น1ตรงนี้เพราะ x เท่ากับ y ตรงนี้เป็น1 x เป็น1 y จะเป็น x เท่ากับ yปริมาตรนะ v เท่ากับผมเริ่มไล่แต่ตัวแรกเลย pi r กำลัง2จากรูปแรกเลยรูปที่แรกอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึงลบ1โอเคผมต้องเอาเส้นรัศมีไกลสุดลากจากนี้มานี่เลยไกลสุดคือ x กับลบ y ลบกับแกนบนลบ y ลบกับแกนบนคือลบ1บนคือกำลัง2ลบกับรูปที่นี้เดิมเอาเส้นนี้ x เท่ากับ1ลบกับแกนเหมือนกัน1ลบลบ1หมุนกำลัง2อีกวงเล็บไปเลยตรงนี้นี่คือดีกว่าเห็นนะบวกรูปที่2รูปตั้งแต่พายอินทิเกรตตั้งแต่ลบลบ1ถึง0ผมไล่ไปเลข0แล้วเขียนไปแล้วนะหลักการก็คือว่าเอาเส้นนอกสุด x เท่ากับ1ลบกับแกนบน1ลบลบ1กำลัง2ได้อยู่ที่นั้นลบกับเอาเส้นนี้ลบกับแกนบนลบ y ลบลบ1หมุนกำลัง2ดีกว่าหมุนไปแล้วนะบวกอินทิเกรตลบ1ถึงตั้งแต่0ถึง1 0ถึง1นะตั้งแต่0ถึง1ผมก็เอาเส้นเด็ก x เท่ากับ1เนี่ยลบกับแกนบนก่อน1ลบลบ1คือแกนบนกำลัง2ลบกับเส้นนี้ y เส้นนี้ x เท่ากับ y เนี่ย y ลบลบ1ลบกับแกนบน y ลบลบ1หมุนกำลัง2บวกเดี๋ยวจบละตั้งแต่1ถึง2อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2โอเคเอาเส้นนี้ y x เท่ากับ y เส้นนอกลบกับแกนบน y ลบ1ลบลบ1หมุนกำลัง2ลบกับ
าเส้นใดบ้าง x เท่ากับ1เนี่ยลบกับแกนบน1ลบลบ1มุดกำลัง2 dy นี่แหละผมเนี่ยแบ่งออกเป็น4พาร์ทหลังจากนั้นผมก็จะเขียนพอแล้วนะ v ผมรวบให้มันดูดีนิดนึงตัวชุดแรกก็จะเป็นพายอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึงลบ1ผมจะเป็นอะไรลบ y บวก1กำลัง2ลบกับ1ลบลบ1 2กำลัง2เองโอ้ชัดเจนว่ะ dy มาแล้วบวกอินทิเกรตพายก่อนพายอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง0ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็2กำลัง2เลยดูเลขก่อนนะลบกับลบ y บวก1กำลัง2นะบวกต่อไปอีก2ตัวนะพายอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1พลัง2นี่ลบ1นะ2พลัง2ลบกับ y ลบกับ1 y บวก1กำลัง2 dy นะบวกตัวนี้พายอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2นี่เห็นตัวนี้อะไร y บวก1กำลัง2ลบ1ลบ1เนี่ย2กำลัง2 dy นะคุณได้แล้ว4ตัวนี้รายการต่อไปเป็นการอินทิเกรตแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะอินทิเกรตให้คุณเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวผมลบกระดานกับคุณแป๊บนึงผมลบกระดานมาแล้วนะจะเหลือข้างล่างมาดิเอาไว้ให้ดูมันดูเทียบได้นะจากตัวย้อนกลับไปโอเควีคุณแค่เป็นรายการต่อไปคืออินทิเกรตธรรมดาดิพายอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ลบ1เอ๊ะลบ2ลบ1ไอ้ตัวนี้อะไรหน้ากำลัง2เนี่ยคุณต้องทำหน้ากำลัง2พายกำลัง2ลบ2กำลังคุณดูนะบวก1ลบ4นี่ตัวแรกว่ามาแล้วชุดนี้ไปแล้วตัวเนี้ยชุดแรกชุดต่อไปพายอะไรอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง0ลบ1ถึง0นะ4ลบกับอะไรหน้าหลัง2บวก2หน้าหลังลบ4ลบ2หน้าหลังบวกกันกำลังสองเหมือนเดิม dy จริงๆแล้วลักษณะข้อนี้นะมันเป็นรูปที่สมมาตรกันผมหาแค่นี้และผมคูณ2มันก็เสร็จแล้วเหมือนกันแต่ประเด็นว่าผมจะทำให้ครบทำให้เต็มเผื่อปรมาจารย์ท่านจะไม่ยอมรับมันไม่ได้นะจะรู้ได้ไงมันสมมาตรจัดไปเขาบวกลบ y กำลัง2ลบ 2y บวก
วม